สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เริ่มได้บรรยากาศของฤดูฝนมากขึ้นแล้วนะคะถึงแม้ว่าในช่วงเวลากลางวันนั้นก็ยังคงมีอากาศร้อนอยู่บ้างนะคะแต่ว่าในระยะนี้ก็จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือบริเวณภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ทางด้านฝั่งอันดามันนะคะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกว่าพื้นที่อื่นๆซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนตกหนักก็คือยอมความกดอากาศต่ำนะคะซึ่งมาปกคลุมอยู่แถวๆบริเวณด้านฝั่งตะวันตกของภาคกลางค่ะในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี้ก็ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะจึงส่งผลให้คลื่นลมทางด้านฝั่งอันดามันช่วงนี้ยังคงมีคลื่นลมค่อนข้างแรงค่ะคาดว่าจะแรงไปจนถึงวันที่6มิถุนายนนะคะโดยจะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ 2-3 เมตรและจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะช่วงนี้เรือเล็กที่มีขนาดความยาวต่ำกว่า9เมตรควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยค่ะและคาดว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะกลุ่มเมฆฝนกำลังแรงที่อยู่ในบริเวณทะเลอันดามันนั้นมีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนตัวไปเข้าใกล้กับบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมานะคะประกอบกับจะมีร่องมรสุมนะคะมาพาดผ่านแถวๆบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานค่ะซึ่งก็จะส่งผลให้ในบริเวณดังกล่าวนี้นะคะจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ค่ะและช่วงนี้เรามาดูรายละเอียดของสภาพอากาศในแต่ละภาคกันต่อค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 20-40% ของพื้นที่และในช่วงตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมถึง5มิถุนายนนี้จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นเป็น 40-60% ของพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนอง 10-30% ของพื้นที่และในช่วงระหว่างวันที่4-5มิถุนายนจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นเป็น 20-40% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางจะมีฝนฟ้าคะนอง 30-40% ของพื้นที่ในช่วงระหว่างวันที่4-5มิถุนายนจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นเป็น 40-60% ของพื้นที่สำหรับกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนอง 30-40% ของพื้นที่และในช่วงระหว่างวันที่4-5มิถุนายนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นเป็น 40-60% ของพื้นที่ค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่ในช่วงตลอดทั้งสัปดาห์นี้และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งปิดท้ายภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่ในช่วงตลอดทั้งสัปดาห์นี้โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งทางด้านฝั่งอันดามันส่วนคลื่นลมในทะเลบริเวณด้านฝั่งอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทางด้านฝั่งอันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้ฝนตกหนักอย่าลืมพกร่มนะคะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงรวมทั้งใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังในส่วนของชาวเรือนะคะก็ให้ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงกันไว้ด้วยค่ะและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำมิติใหม่เวลาก่อน2ทุ่มสวัสดีค่ะ